เข้าป่ะเสียงอ่ะมาถึงเช็คเสียงก่อนเลยนะคุณดิบฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสมายังมายังเช็คเสียงก่อนเช็คเสียงก่อนเสียงมาใช่ป่ะโอเคครับคราวนี้ตากล้องเราไม่พลาดแล้วเรื่องเสียงเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคก่อนเริ่มรายการนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ก่อนเป็นกำลังใจให้พวกเรากันก่อนวันนี้เรามาที่ไหนครับพี่ต้าเอาคุณมาไหนเอาคุณมาอยู่ไหนก็ไม่รู้มาเดินตลาดลงเกลือมั้งเนี่ยเฮ้ยๆๆใช่ป่ะที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งเลยนะแหล่งอะไรของแต่งของซิ่งอะไรเนี่ยเพียบเลยนะแล้วมีตัวเด็ดอีกที่เราจะพามาในวันนี้มีเหรอพี่ผมเห็นร้านมอเตอร์ไซค์มีแต่แบบของแต่งมอเตอร์ไซค์เฮ้ยมันเป็นฉากหน้าไงเขาก็จะมาถึงเฮ้ยมีรถเล็กก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าไปเจอแบบแหล่งแบบรถกระบะอยู่ข้างหลังเสียงชัดเจนหรือเปล่าฮะชัดเจนนะเสียงไม่ชัดเดี๋ยวผมตบตากล้องให้ครับไม่เป็นไรคุณต้าแชร์ยังเนี่ยผมแชร์แล้วแชร์แล้วสิฝากพี่น้องนะครับที่ติดตามรายการสตรีทไลท์แล้วก็ช่องของบ็อกซ่าเรซซิ่งนะครับฝากแชร์ไปก่อนนะวันนี้เรามีทีเด็ดเรียกได้ว่าเห็นแล้วก็ต้องร้องกรี๊ดแล้วคือเพราะว่าผมไม่ได้ใส่กระบะเนี่ยผมเห็นห้องเครื่องผมก็ตกใจแล้วจริงเอาเงินเท่านี้มาใส่ในรถเท่านี้แล้วก็ไปดูดีกว่าไปดีกว่านี่จะยืนก็ยืนที่เรามาเนี่ยอะไรวันนี้ร้านที่เรามานะครับก็จะเป็นร้านชื่อว่า Lucky Shop Lucky Shop ซึ่งเป็นร้านเค้าเรียกไงวันสต็อปเซอร์วิสของสายกระบะก็เป็นร้านด้วยเป็นกึ่งอู่ด้วยแหละว่าตามตรงก็คือเป็นรับทํารับจัดทรงรถที่ต้องการมีของแต่งสวยๆงามเน้นหล่อเน้นแรงนิดๆไม่ต้องแรงมากแต่ว่าคือมองเห็นแวบแรกเรา First Impression เลยคือหล่อหล่อเออแล้วก็แล้วทําไมเราถึงมานี่ทำไมถึงมาหาเขาใช่ก็นี่ไงนี่ไงดีเซลวอร์ที่ผ่านมานี่ไงนี่ไงใส่เสื้อเขาเรียกว่าเป็นงานไงใส่อะไรหมวกสติลงสติเออสีเมทองเมทอนอะไรมีแฮชแท็กเกียร์ต่อไปด้วยเฮ้ยโปรดติดตามเกียร์ต่อไปมาได้ไงอ่ะไม่เกี่ยวดิเนี่ยที่เรามาที่นี่ครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยที่จบไปแล้วกับรายการเรนโซไรเดนดีเซลวอร์2018เนี่ยนอกจากรถแรงๆที่เราแข่งทั้งหมด14รุ่นมีรถที่ทำลายสถิติไปทั้งหมด8รุ่นก็ยังมีรถที่หล่อที่สุดในงานใช่ถ้าเทียบได้ว่าหล่อที่สุดในงานก็คือหล่อที่สุดในประเทศถ้ามีใครหล่อกว่านี้เอามาเจอกันหน่อยเอามาเจอกันหน่อยมาเจอกันปีหน้าเออมาเจอปีหน้าเพราะว่าปีนี้เนี่ยคันนี้หล่อที่สุดในประเทศแล้วเขาได้รางวัลไปมากมายจากเรโซไรเดนแล้วก็ฟิล์มไฮคูก็ให้มาด้วยใช่ครับเป็นการชนะการประกวดไปดูเลยดีกว่าว่าหน้าตาอู่เขาจะเป็นไงไปถูกเหรอไม่ถูกอะเสียงมาเสียงอยู่ป่ะครับเสียงอยู่ป่ะครับเสียงอยู่ป่ะครับผ่านไปเด็ดบอกเสียงอยู่ป่ะครับเสียงอยู่ป่ะครับเสียงอยู่ไหมเสียงหายโอ้โหเสียงมาเสียงอยู่ป่ะครับเสียงอยู่ป่ะครับมาป่ะอยู่นี่คุณซับครับใช่ครับก็แต่งตัวเหมือนยาจบเหมือนกันนะเราขอทางแล้วเดินไปเราเดินไปก่อนเดินไปเรื่อยฮะเดินมาเข้าคิวแบบเรามาตลาดเนี่ยเสียมายังให้ตลาดเขาหน่อยให้ตลาดเขาหน่อยเสียไหมอ่ะมาละให้ตลาดเขาหน่อยโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ตลาดคุณซับนะครับเป็นแหล่งอะไรไงของแต่งอะไรเทียบเลยครับทั้งสองล้อสี่ล้อมีหมด
นี่ตอนนี้เดินตาลายไปแล้วว่าจะเห็นแล้วอย่างเราเนี่ยคนอะไรครับใช่ทีนี้ก็พูดซับเรียกว่าอะไรครับรถมาเดี๋ยวเราให้ตากล้องครับแพนดูไปเรื่อยๆครับถ้าใครเป็นสาวพวกมอเตอร์ไซค์หรือกระบะผมก็จะรู้จักที่นี่ดีอันนี้ผมเพิ่งบอกตัวผมเพิ่งมาครั้งแรกเดินช้าหน่อยนะครับยังไม่เห็นที่แววรถใหญ่เอาล้อก่อนสิคุณจะใจร้อนสิเนี่ยเขามอเตอร์ไซค์สิเอ้ยแต่จะร้อนไหมผมว่าคุณต้องหาสักคันนะนี่อะไรมอสยางยางเดี๋ยวเราดูมอไซค์ไว้ก่อนครับมาแล้วแต่เบามากมาแล้วแต่เบามากใจเย็นๆครับสักครู่หนึ่งเพื่อนๆมีใครที่แบบมาครับเป็นประจำครับมาหาของแต่งหาอะไรอย่างนี้กันบ้างไหมเอาจริงผมก็เพิ่งมาครั้งแรกเลยนะดูครับรวม KR เราหล่อไปเพียบเลยที่นี่รายการสตรีทไลฟ์เราปกติก็จะไม่ค่อยได้มาคอไฟอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเดินรถชนซะแล้วเดินยากแท้แล้วหยุดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวตรงนี้ก่อนตลาดภูนทรัพย์ครับผมเสร็จมาแล้วถ้าเกิดใครเล่นมอเตอร์ไซค์หรือกระบะนะครับมาที่นี่ที่เดียวจบที่มันวีดอะวีดเสียบไม่สุดครับตลาดมายังครับมายังครับถ้าไม่มาเดี๋ยวผมตบตะกร้องอีกรอบนะมีปัญหาทุกไลฟ์ตากล้องผมหน้าหยกครับหลงลืมได้ยังเนี่ยนี่ขนาดดูเครื่องยังร้อนเลยพี่ร้อนในเครื่องร้อนแล้วเครื่องนี้ไม่ร้อนเหรอตลาดภูมิทรัพย์ครับผมนั่นเอกอะไรเอกอะไรใส่ใหญ่งั้นน่ะทำไมพ่อใส่สิบล้อทำไมบ้องใหญ่งั้นน่ะมาย่างชัดถ้าชัดกดถ้าชัดกดเลข5มาหน่อยฮะกดเลข5หน่อยครับจะได้ยินเสียงแบบชัดแจ๋วตลาดนี้ของถูกเยอะปกติครับมากล้องครับอันนั้นผมอยากรู้มากเลยนั่นมันเอกของอะไรวะนั่นใช่เหรอคลิปหูบ้องไม่บวมใช่ไหมไปตลาดภูนทรัพย์นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะมาแต่งรถมาที่นี่เลยครบทุกอย่างอ้าวดูดิระหว่างรอเสียงไอพิธีกรผมแม่งมาหลบแดดอยู่นี่เฮ้ยสบายไปแล้วสบายไปแล้วร้อนเดี๋ยวผิวเสียโอ้โหมึงไม่มีอะไรเสียแล้วเดี๋ยวแม่ว่าแม่ว่าที่มึงใส่หมวกเฮ้ยเจอแล้วพี่นี่ไงใช่ที่นี่ปะเนี่ยใช่ที่นี่ปะเฮ้ยใช่นี่ไงต้าอ้าวนี่ไงลัคกี้ช็อปแหมถ้ามันเดาไม่รู้นะเมื่อกี้มึงก็มารวมกันอยู่ตรงเนี้ยฟอร์ไปฟอร์แบบเพิ่งมาโรคมายาโรคมายาจริงดูที่ร้านก่อนเหรอโอเคแล้วนี่อ่ะอันนี้เดี๋ยวค่อยมาดูที่ร้านงั้นเดี๋ยวเราไปตายร้านเข้าไปดูที่แล้วแต่ตามใจโปรดิวเซอร์แม่งอินดี้น้องฝึกงานระวังรถนะครับนี่ครับเรามาถึงแล้วร้าน Lucky Shop เจ้าของร้านอยู่ไหนครับขโมยเจ้าของร้านอยู่ไหนครับถ้าไม่มาผมจะขโมยจานข้าวพี่ตานะมายังโทษทีนะครับต้องขอโทษทีเมื่อกี้ขัดข้องนิดหน่อยน้องฝึกงานไปเหยียบสายไฟครับก็เลยขัดข้องนิดหน่อยครับขอโทษทีเครื่องมาเลยฮิตเจ้าของร้านมาพอดีไหนอ่ะเอ้าพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้จานข้าวเจ็บจานข้าวพี่ต้าสวัสดีครับเมื่อกี้ยังใส่กางเกงบอลอยู่เลยวันนี้ครับสวัสดีครับพี่ว่าผมอยู่กับพี่อะไรครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีครับผมก๊อฟลักกี้ครับผมรู้จักกันนามก๊อฟลักกี้ช็อปใช่ครับต้องเซิร์ชว่า Lucky Shop Racing นะถึงจะเจอแล้วก็จะมาเจอเนี่ยเขาเรียกว่าแหล่งคุมทรัพย์แหล่งละลายทรัพย์แหล่งละลายทรัพย์ละลายทรัพย์นะจริงๆผิดจะชื่อตลาดนะตลาดภูนทรัพย์แต่จริงๆละลายทรัพย์คนเข้ามาปุ๊บละลายทรัพย์คนเซิร์ชโอเคแต่ดีกับเราใช่ดีกับเราที่นี่มีบริการอะไรบ้างมาถึงผมอยากรู้มากเลยหลักๆเลยก็ขายอะไรครับขายอะไรก็คือจะเป็นอะไรที่แบบแนวเรซซิ่งเลย
เลสซิ่งเน้นหล่อเน้นหล่ออ่าหล่อสวยเร็วแรงเร็วแรงได้ได้หมดได้หมดครับจริงๆแล้วครบวงจรครับที่นี่ทำหมดแล้วทำตรงไหนพี่คือจริงๆนะตรงเนี้ยเราก็จะทำเป็นเกี่ยวเรื่องความสวยงามครับแต่ถ้าจะทรงอะไรก็ว่าไปจะทรงความแรงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีอู่ซัพพอร์ตอีกทีนึงอยู่ตรงไหนครับอยู่คลอง11ครับป่ะเราไปดูไปใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโปรดิวเซอร์ใจร้อนอ่ะใจร้อนจริงๆเลยเครื่องร้อนไม่พอแล้วใจร้อนอีกเออครับแล้วทำไมถึงเลือกที่ตลาดภูนทรัพย์ครับพี่คือจริงๆเนี่ยดั้งเดิมผมขายอะไหล่มอไซค์อยู่ที่นี่ตรงนี้เลยณจุดนี้เลยตรงนี้เลยร้านนี้ใช่ครับแต่ว่าเมื่อก่อนเป็นร้านมอไซค์ใช่ครับแล้วมันมีจุดพลิกผันอะไรถึงให้เปลี่ยนมาเป็นรถกระบะรถแต่งรถสวยรถใหญ่เมื่อก่อนทำมอไซค์ใช่ป่ะครับเราก็ทำรถแข่งเราต้องใช้รถกระบะเพื่อขนมอไซค์ไปแข่งอ๋อแล้วช่วงนั้นคอมเมอร์เรลมาใหม่หัวบูมเฮ้ยไปแข่งมอไซค์เอากระบะไปก็แต่งรถ มีสนามลองมอไซค์ก็เอากระบะไปลองมั่งโอ้ยแข่งกันเองกับพวกที่เอามอไซค์ไปแข่งกันแหละแพ้มั่งอะไรมั่งมอไซค์เริ่มไม่ใช่พอยหลักแล้วมอเตอร์ไซค์นี่เริ่มไม่ใช่พอยหลักแล้วเริ่มมาในเข้าเกียร์แล้วเริ่มเป็นระบบเฮดแพทเทิร์นแล้วสนุกแล้วใช่ใช่ประมาณทีนี้ก็เลยเริ่มลึกมาเรื่อยใช่ครับใช่ครับก็ลึกมาเลยแบบว่าทำรถตัวเองก่อนเราก็คือไม่ได้ไปทำที่ไหนเลยเราก็หาอะไรมาจัดทรงเราเองใช่เมื่อก่อนหาอะไรเนี่ยมันยากมันไม่เหมือนใช่ใช่ใช่ครับวันนี้เดินไปตรงไหนก็เจอแค่เดินในร้านเนี้ยใช่มาที่เดียวครบแล้วทุกขันแล้วผมบอกทุกคนตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ครบทุกชิ้นทุกอย่างในรถแล้วหรือยังครบนะครับครบแล้วใช่อย่างน้อยก็ 90% แหละถ้าเข้ามาที่เนี่ยหลักๆเป็นอะไรบ้างครับหลักๆใช่ไหมรถผมก็จะเน้นไปเกี่ยวพวกห้องเครื่องห้องเครื่องใช่ห้องเครื่องจัดทรงที่ถนัดที่เราถนัดเลยนะที่เราถนัดใช่ก็เป็นห้องเครื่องจัดทรงพวกเก็บสายไฟพวกแต่งแบบเยอะคือพูดง่ายๆเข้ามาก็เหมือนจะวันสต็อปซื้อใช่ไหมคือเข้ามาปุ๊บคุยคอนเซ็ปต์กันมีงบเท่านี้อยากได้ประมาณนี้ใช่ใช่โยนเงินมาปั้งแล้วก็ที่เหลือของแต่งก็มาจิ้มเอาแล้วว่าอยากจะเอาแบบไหนผมดูนะมีครบนะล้อยางช่วงล่างเบรกกล่องกล่องภายในเบาะเบอร์พวงมาลัยใช่เกตวงเกตวัดอะไรครบอุปกรณ์เพอร์ฟอร์แมนซ์มีไหมครับอย่างเทอร์โบหรืออะไรพวกนี้เราเทอร์โบเนี่ยพุ่งตรงไม่ถนัดไม่ถนัดใช่แต่ว่าใช่เราก็มีซัพพอร์ตไปตามนั้นได้ครับแล้วที่เนี่ยผมเห็นอยู่ข้างหลังพี่ต้าเนี่ยครับอันนี้คือทางร้านเทสเองหรือเปล่าใช่ครับคือเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์คือการเขียนงานของทางร้านครับได้เราก็จะมีน้องกัสอะครับเขาจะทำพวกกราฟิกวางลายให้ที่ฝาเลยสมมุติลูกค้าเดินมาบอกเฮ้ยพี่ผมอยากชอบตัวการ์ตูนตัวนี้อยากเอียงเอาแบบมาเอาแบบมาเสร็จปุ๊บเราก็จะวางแบบนั้นอะลงมาที่ฝาครับลูกค้าเห็นภาพตัดใจซื้อเลยอย่างเงี้ยใช่จบเลยง่ายเลยไม่ต้องมานั่งว่าเฮ้ยทำมาแล้วแม่งพลาดอย่างเงี้ยมันอันนี้มันเห็นเลยใช่นี่มีแฟนอันนี้ก็จาก LA ทักเลยเปรียบเสมือนว่าเป็นลายเซ็นของเราเลยถูกต้องครับเนี่ยทุกฝาก็จะมีแบบเขียนไว้เลยว่าลัคกี้อะไรเงี้ยครับก็จะมีแบบว่ามาซื้อสำเร็จเลยที่แบบไอพี่แขวนอยู่นี้ผมอยากได้เลยเอาเลยกับที่อยากจะคัสตอมเองแล้วแต่ก็ได้เราจัดให้ได้ไม่ว่าจะอูร้านไหนที่แบบอยากทำเราทำให้หมดครับเราไม่ได้แบ่งแยกอันนี้ฝามันก็ส่วนใหญ่จะเป็นอีซูซูป่ะครับหรือว่าใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นอีซูซูแต่นอกเหนือจากนี้ก็มีอย่างฝาอีโวเนี่ยเขาก็มาทำสั่งได้อ๋อฝารถเขาเอารถมาเขาเอารถมาแล้วก็เอ้ยถอดฝามาอะไรมาให้เรามาดีไซน์ให้ประมาณนี้ใช่ไหมใช่เออเดี๋ยวนี้ไปแบบเรียกได้ว่าบอกความต้องการมาแล้วก็เดี๋ยวเราจัดให้เพราะว่าคุยคอนเซปต์อะใครชอบทรงไหนอะไม่ต้องห่วงแน่นอนเพราะว่าเนี่ยที่เนี่ยมีรางวัลการันตีใช่ครับมีรางวัลการันตีเดี๋ยวเราจะพาไปดูรถการันตีด้วยที่การันตีรางวัลเข้ามาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่เห็นภาพเราจะไปดูฝั่งนู้นนะครับก็คือกำลังจัดทรงกันอยู่จากช่างของพี่ก๊อฟเองเพื่อนๆน้องชายไปดูกันเลยได้ไหมฮะไปเลยครับฝั่งตรงข้ามของร้านไปดูคันนู้นก่อนนะไปดูคันนู้นก่อนนะเดินไกลนิดนึงนะครับฝั่งตรงข้ามกูเสียวกล้องจะร้อนอีกเนี่ยเดินไกลเท่าไหร่รถขอบเริ่มต้น 1,800 ครับเออใช่ไม่แพงด้วยนะร้านอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอยู่ตลาดภูนทรัพย์ปทุมครับผมเข้ามาสุดทางเข้ามาเลยฮะเออเจอเลยครับนี่คือกำลังเริ่มใช่ครับโปรเจกต์นี้กำลังเริ่มครับโ
่าได้ดิอันนี้ได้ดินี่มันอยู่ใกล้ๆพัดลมนะที่กำลังเริ่มใช่ไหมครับเริ่มอันนี้คือทำอะไรบ้างคันนี้โปรเจกต์ของเขาคืออะไรคันนี้ลูกค้าต้องการดิบเถื่อนดิบเถื่อนใช่คือสังเกตครับเราจะใช้สีขาวเพื่อให้แบบตรงเนี้ยเขาจะเน้นเป็นดำแล้วก็เป็นท่อแบบควันคือมีเน้นเขาเรียกอะไรงานแบบดูโหดดูดันใช่แบบดิบๆคือเห็นแล้วชัดเลยว่าเฮ้ยดูแน่นอนเพราะว่ามันตัดกับสีตัวรถห้องเครื่องมันสีขาวใช่โทนให้มันตัดกันใช่ให้มันตัดกันครับคือการเร่งสีก็คือเราจะใช้แบบไม่เยอะประมาณนั้นแล้วสเต็ปนี้สมมติว่ามาถึงออกจากศูนย์มาเลยครับผมเดิมมาหมดฮะใช้เวลากี่วันโดยประมาณต้องถามว่าทำอะไรบ้างเยอะน้อยแค่ไหนคอนเซ็ปต์ประมาณไหนอืมใช่เราเริ่มทำกันตั้งแต่1ชั่วโมงเสร็จอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะแล้วอย่างเอาจริงๆผมอย่างกระบะเนี่ยครับเรื่องการเก็บสายไฟเนี่ยมันยากไหมถามว่ายากไหมไม่ยากแต่ละเอียดนะผมว่ามันต้องละเอียดผมว่ามันค่อนข้างละเอียดนะเพราะว่าเยอะมากอ๋อคือกระบะที่เพราะผมเห็นเนี่ยอย่างรถที่โชว์ไปเนี่ยมันโล่งเลยนะใช่แล้วอย่างปกตินี่คือเราต้องเดินใหม่เลยนะสายไฟชุดเก่าที่รถทิ้งเลยไหมไม่ครับเราใช้สายไฟชุดเก่าแล้วทำการถกเขาเรียกถกคือใช้ส่วนที่จำเป็นเท่านั้นแล้วก็ถกไปไหนไม่ใช้เราก็ไปเก็บไว้ซ่อนพูดง่ายเราก็ต้องปอกใหม่หมดถูกไหมถูกต้องอันเก่าคือเราปอกทิ้งแล้วเราใช้เฉพาะที่จำเป็นแล้วก็เก็บเข้าแก้มถูกไหมใช่ครับก็ปกติก็ต้องเข้าแก้มซ่อนอยู่แล้วเนาะแต่ว่าคืออันไหนที่มันต้องใช้ก็ออกมาแต่เมื่อก่อนคือเมื่อก่อนอะเข้าแก้มแต่เดี๋ยวนี้เราจะมัดเลยเต้นหนึ่งวันนิ้วโป้งเนี่ยแล้วก็แทงเข้าเต้าตู้คอมเลยทุกอย่างจะไปอยู่ใต้คอมตู้คือรวมกันมาในก้อนเดียวเลยใช่แล้วงานเหมือนกระดูกงูอะไรอย่างนี้ไหมที่มันหุ้มไว้ใช่เหมือนแทงไปเลยประมาณนั้นมีคำถามอะไรจากทางบ้านไหมฮะเขาถามฝาออนิวป่ะอืมพันแปดครับเริ่มพันแปดเริ่มต้นพันแปดต้นก็เบอร์ให้ไปแล้วนะครับในคอมเมนต์ครับไปดูกันได้อันนี้คือโปรเจกต์เริ่มต้นมีทางบ้านถามมาว่าจัดห้องเครื่องเนี่ยครับกี่บาทมันเอางี้ดีกว่าผมถามว่าสตาร์ทเนี่ยเริ่มต้นสำหรับคนที่สมมติว่ามีงบใช้งบประมาณเท่าไหร่แบบเริ่มต้นแบบอันดับแรกเลยนะก็คือเราเริ่มจากหลักพันเลยครับมีประมาณ 3,000 สวยละสวยละเริ่มสวยละก็จะมีพวกอุปกรณ์นี่แหละเนี่ยหมายถึงว่าพวกจุกจิกนี่ไปที่เปิดมาแล้วเห็นเปลี่ยนไปไปชัดเจนเลยคือพวกฝาน้ำมันเครื่องฝาอะไรเงี้ยนะใช่ครับอันนี้คือหลักพันที่เปลี่ยนพวกนี้ฝานี่นู่นนี่นั่นใช่แล้วอีกสเต็ปนึงในการเก็บสายไฟพวกน่ะมายังขอโทษคุณผู้ชมทีนะฮะเมื่อกี้น้องฝึก งานเดินเตะสายไฟอีกแล้วครับหลุดไปเมื่อกี้เราอยู่ที่ตรงไหนนะพี่พูดถึงบอกว่าจุดเริ่มต้นของการเก็บสายไฟอ่ะงบประมาณเท่าไหร่ที่ร้านทํา 14,000 มีสเต็ปเดียวเลยคือซ่อนครบเลยคลีนโล่งเลยคลีนแบบไหนอาจจะเห็นภาพไม่ชัดไปดูอย่างนู้นไปดูคันตัวอย่างก่อนนี่อันนี้คือรถพี่กอล์ฟป่ะไม่ใช่ครับรถใครอันนี้รถใครลูกค้าครับรถลูกค้าใช่รถน้องในกลุ่มเนี่ยครับไหนสายไฟที่บอกว่าซ่อนเป็นก้อนคันนี้แทบจะไม่เห็นก้อนเลยดีกว่าไม่เห็นเลยใช่หมดแล้วไม่มีรถไม่มีแล้วบลูทูธสายไฟครับ คือเราบังคับเป็นสเต็ปเลย 14,000 ใช่ครับสายไฟส่วนที่เหลือก็คือจะแพงจะถูกก็คืออยู่ที่พวกอุปกรณ์ใช่ครับจะอยากได้ฝายังไงท่ออินตรงอินเตอร์ยังไงใช่ก็ว่ากันไปเฮ้ยพี่จัดทรงตามพี่เลยมีไหมมีตามใจพี่เลยตามใจพี่เลยงบเท่าไหร่แล้วแต่พี่เลยมีคนบ้ามีเยอะพี่คนไทยอ่ะมีประเทศไทยคนบ้ามีเยอะเอาจริงๆอ่ะถ้าเป็นผมเป็นฟอร์จูเนอร์ผมคงเป็นรถกองไว้ถ่ายรูปดูคันนี้เดี๋ยวพาไปดูรถที่ได้รางวัลคุณได้รู้เบื้องหลังแล้วคุณจะตกใจคุณดูฟอร์จูเนอร์จะจบอะคริลิกบ้านเขาอยู่ไหนก็ไม่รู้อยากรู้อย่างไรอ่ะไปดูอีกคันหนึ่งฮะนี่ฮะคุณผู้ชมเอาไว้ออกกองสบายๆนะฟอร์จูเนอร์เนี่ยนี่คืออันนี้คือมาจัดทรงเหมือนกันอันนี้จัดทรงเสร็จแล้วทั้งคันอันนี้เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วใช่ครับออกงานแล้วด้วยออกงานแล้วโชว์แล้วเริ่มประกวดแล้วรอบที่แล้วงานล่าสุดนี่ได้ที่2มาอื้อได้ที่2สวยงามก็ต้องแพ้เราอยู่แล้วฮะต้องแพ้เราดินะจริงๆหล่อมากเลยนะแล้วที่ว่ารวมกระจุกกันอยู่เส้นมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันเข้าไหนพี่นี่ครับนี่เหรอเนี่ยครับนี่ๆๆนี่อ๋อมันเข้าให้ผู้ชมเนี่ยมาดูตรงนี้เนี่ยรู้ดิ
ข้าใต้ตู้รวมไปเป็นก้อนแอบเข้าใต้ตู้นะฮะนี่ถ้าเกิดเราจะสวยด้วยแรงด้วยพี่ก็รับทำเหมือนกันใช่ครับแต่อย่างแรงเราก็จะส่งไปที่ไปที่อู่ที่คลอง11ใช่ครับแล้วทำแต่ดีเซลอย่างเดียวป่ะพี่จริงๆทำหมดเลยทำหมดเลยแต่จะถนัดหนักไปทางดีเซลแต่เบนซินเราก็มีเล่นกันมีตัวอย่างบ้างไหมเขาบอกว่า14,000ที่รวมเก็บแป๊บเด็กด้วยไหมครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับคนละส่วนกันอ๋อแยกส่วนเออคนละส่วนกันแป๊บก็ส่วนแป๊บหลบแป๊บเด็กเท่าไหร่ครับพี่เก็บแป๊บเด็กเหรอเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 5,000 กว่าบาทก็ทำได้แล้วอ๋อใช่ไม่แพงแล้วก็ไม่แพง 5,000 กว่าบาทก็จะได้ห้องเครื่องโล่งๆอย่างงี้โชว์ศักยภาพของเครื่องยนต์เลย 20,000 กว่า 30,000 นะไม่เกินประมาณนี้มั้ยประมาณนี้ครับประมาณแต่ไม่รวมของนะไม่รวมของไม่รวมของอยู่ในงบที่แบบ 30,000 ก็จะมีสายไฟใช่มั้ยแล้วก็แป๊บพวกชุดแป๊บเบรกแต่เราต้องดูด้วยว่าแป๊บเบรกเนี่ยคุณมี ABS มั้ยมีสวิงเบิร์นหรือเปล่ามันดูหลายอย่างเยอะๆองค์ประกอบมันเยอะคือถ้ามีพวก ABS อะไรมันก็ต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นใช่ครับแต่ว่ามีวันนี้มีเห็นมีตัวอย่างของสายเบนซินมาด้วยเหรอพี่อ๋อมีมาครับจอดมาคันนึงอันนั้นเป็นรถลูกค้ารถลูกค้าไปเข้าในร้านก่อนไหมไปเพราะว่าตรงนู้นจะร้อนมากแล้วผมกลัวฮีทอีกผมเห็นแดดแล้วผมเป็นลมเลยเนี่ยเออบอกตรงเลยไปแล้วเราไปดูเบนซินบ้างมีเบนซินดูคร่าวๆแล้วกันนะดูคร่าวๆดูคร่าวๆเพราะเดี๋ยวจะฮีทซะก่อนรถพวกนี้นี่เราจ้างมาครับคุณผู้ชมให้เป็นหน้าม้าวนเข้ามาในตลาดให้ดูเยอะนะฮะถ้าพี่ต้าโดนรถชนก็โชคดีครับซื้ออะไรพี่ทำไมครับโอ้โหเบาะคุณผู้ชมออนิวคันเมื่อกี้ครับโปรเจกต์เมื่อกี้ดูเบาะดูเบาะออนิวคันเมื่อกี้เฉพาะห้องเครื่องอยู่ประมาณแสนกลางครับแสนกลางใช่ครับเฉพาะห้องเครื่องนะครับอยู่ประมาณแสนกลางนะครับร้อนคันออนิวเดี๋ยวยีสต์เอามาใกล้พัดลมก่อนโอเคอันนี้ก็เป็นสายเบนซินที่พี่เขารับดูแลอยู่แล้วพี่เขาไปไหนแล้วล่ะเคใช่ไหมอันนี้เคนะครับอยากจะรู้นะว่าพี่เขาเอาอะไรเอาไปเลยนะพี่ส่งอะไรคันนี้บ้างคันนี้พี่ทำอะไรบ้างครับที่เขาเอามาให้พี่ทำคือรถคันนี้จริงๆเขาวางเครื่องมาอยู่แล้วแต่ทีนี้เราก็มานั่งทำพวกระบบน้ำมันอะไรพวกนี้แหละตามถนัดอย่างที่เราเคยทำอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอ๋อเราก็มาเดินแป๊บเดินอะไรแล้วอย่างนี้ไม่เสียงเบาแต่ทีเนี้ยไม่เบาก็ยุ่งอยู่นิดนึงเราก็เริ่มมาทำการมัดใหม่ซะให้มันแบบเป็นให้มันน้อยลงแล้วให้มันดูโล่งขึ้นถ้าเทียบระหว่างกระบะกับฮอนด้าเดนซินตัวเนี้ยอันไหนง่ายกว่ากันผมถนัดกระบะอะไรนะผมถนัดกระบะขนาดกระบะมากกว่าใช่ใช่เดี๋ยวมันแต่ทั้งนี้พวกนี้เซนเซอร์น้อยนะไม่เคยไงอ๋อใช่เราไม่เคยอ๋อใช่ความถนัดนี้ถึงไงความถนัดของเรามากกว่าใช่ใช่เราเหมือนเรารู้แล้วว่าเซนเซอร์มันดีอะไรบ้างแล้วอย่างนั้นน่ะส่วนใหญ่จะเป็น All New D-Max ใช่ไหมที่หลอกพี่ถนัดหรือว่าผมได้หมดนะได้หมดใช่ครับคือจะมาเป็นแบบในพวกเลเวลได้ได้ครับกับ Toyota อะไร Mazda อะไรใช่พวกผมมาด้ายังไม่เคยทำเลยอ๋อเดี๋ยวเราก็มาเก็บจุดร้อนสวยงามโอเควันนี้เรามาดูไฮไลท์ของพี่เขาเลยนะครับที่เพิ่งได้แชมป์งานนี้ครับนี่ข้างบนนี่การันตีการันตีครับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งนะฮะ G-Lab Selectionถ้าเขายังไม่นั่นให้ลองต้องกลับมา4 โมง 5 โมง4 โมงกว่าเพราะว่าช่วงนั้นแดดไปครับมาเลยฝากไลฟ์ฝากแชร์กันอีกรอบกันครับคุณผู้ชมฝากไลฟ์ฝากแชร์กันอีกรอบครับต้องขอโทษนี่ครับตอนนี้พี่ก๊อฟก็ไปแล้วลงอ่างแล้วยังอยู่ถึงอากาศวันนี้มันร้อนจริงเออมันร้อนจริงวันนี้เราค่อนข้างคนยังร้อนเลยเครื่องมันจะไม่ร้อนได้ไงนะก็คงต้องมีบ้างครับท่านผู้ชมเออก็อ่ะเมื่อกี้เราเข้าถึงคันนี้ค้างไว้อยู่ตรงนี้นี่อันนี้เพิ่งได้รางวัลงานที่ Lenso Raiden Diesel War 2018นะครับกับ Selection กับการประกวด Giraffe Selection Competition by Lenso Raiden 2018นะรางวัลที่1ชนะเลิศอันดับ1ได้เงินรางวัลมาแล้วก็ไฮคูก็มอบมาเพิ่มให้อีกนะฮะแต่ดูคันนี้เงินรางวัลนี่เป็นเรื่องเล็กเลยครับคุณผู้ชมเห็นห้องเครื่องนี่เอาจริงวันแรกนี่ตกใจเออยังไงพี่คอนเซ็ปต์เป็นไงคันนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องวางเรารู้อยู่แล้วอันนี้เป็นแชมป์เอาดีกว่าพี่ก๊อฟช่วยเล่าคอนเซ็ปต์ของคันนี้ให้ฟังหน่อยครับเออครับผม
คอนเซ็ปต์ของรถคันนี้ที่เจ้าของรถเขาต้องการอะไรก็เจ้าของรถเนี่ยเขามีโจทย์มาคือเขาบอกว่าเขาต้องการความโล่งสะอาดเหมือนที่เราเคยทำไปแบบเมื่อก่อนอะไรเงี้ยใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราก็บอกเขาว่าแบบไหนต้องการอะไรบ้างเขาบอกทำเลยทำเลยแล้วแต่พี่แล้วแต่พี่เลยก็ดีนะผมว่าคือถ้าเราเป็นแบบนี้เหมือนมันจะเป็นสไตล์ของเราที่เราชื่นชอบยัดลงไปให้ลูกค้าบางทีมันอาจจะดีกว่าซะด้วยซ้ำไปใช่ครับเอาจริงๆนะผมไปเห็นวันงานผมถึงก็ตกใจเลยเพราะว่าจริงๆผมก็ไปงานมาเยอะแล้วเรื่องแบบดูการเก็บห้องเครื่องคันนี้ผมบอกว่าเห็นแล้วผมชอบมากในวันแรกคืองี้พี่ก๊อฟผมจะบอกคุณผู้ชมเข้าใจง่ายเลยคือพี่ก๊อฟเนี่ยจับรถมาไม่ใช่คันแรกทำมาเนี่ยไม่ใช่คันแรกทำมาเป็นหลายสิบเป็นร้อยคันเพราะฉะนั้นจะรู้ว่าสีอะไรมันแมทกับอะไรนะฮะแล้วก็การจัดทรงท่อมันจะต้องออกยังไงให้ดูดุให้ดูสวยงามเตะตากรรมการแล้วก็ยอดเงินคันนี้ที่ตกแต่งไปนี่ได้ข่าวว่าไปไกลไกลจัดไกลเกินรถอ่ะตัวรถเท่าไหร่ตัวรถเท่าไหร่ตัวนี้8ประมาณ800,000 800,000 นะฮะแล้วก็เอาเบรกก่อนเบรกเท่าไหร่เบรกคันนี้6เบรก6 6 6,000 กว่าบาทฮะเป็นคาลิเปอร์คาลิเปอร์ครอบไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่ 6,000 นะตัวใหม่ล่าสุดครับคุณผู้ชมนี่เป็นเอ็นเลสครับโมโนบล็อกตัวใหม่เนาะใช่ครับหน้าหลังเลยแอร์เบรกก็ใช่ครับก็จัดราคารถแล้วอ่ะนี่ยังไม่รวมเบรกเบรก6ไปแล้วแต่งเบรกเท่าไหร่จริงๆทำรวมๆกันเนี่ยทุกอย่างเลยนะคือรถมารถเดิมนะ15ต้องมี 1.5 ล้าน 1.5 ล้านบาทครับอันนี้ไม่รวมราคารถโดยประมาณไม่รวมราคารถนะครับนี่คือราคาการตกแต่งนี่ไปดูข้างในก่อนเบาะเบอร์ลิมิตงลิมิเต็ดหมดนะครับเบาะตัวนี้เท่าไหร่นะพี่ก๊อฟตัวนี้อยู่แสนนึงครับนั่นแหละฮะแค่บอกก็แสนนึงแล้วนะเบาะแสนนึงฮะพี่ตานั่งดีๆนะไม่มีเงินไอ้นี่ให้นะรับผิดชอบไม่ไหวนะสวยมากสวยมากแล้วดูครับข้างหลังครับนี่ฮะนี่ไฮไลท์มีอยู่ที่ข้างหลังแต่ผมว่าในนี้มันอาจจะมืดไปไหมเปิดไฟได้เลยเปิดไฟหน่อยเลยพี่เปิดได้แล้วเนี่ยพี่ไอ้ตรงนี้ก็กดเปิดได้เลยนะไอ้วันงานนี่พี่ถอดประตูหลังไหมเนี่ยใช่ใช่ครับน้องผมเขาบอกเฮ้ยพี่ถอดฝาโป่งเยอะแล้วเห็นไม่ชัดถอดประตูเลยนี่นะครับตัดสายไฟต่อใหม่ถอดประตูแบบตัดสายไฟต่อมาเพื่อเปิดประตูโชว์ไม่ใช่ไม่ใช่คือถอดอย่างเดียวอ่ะได้แต่ทีเนี้ยมันไม่มีปลั๊กเราต้องการความสะดวกและรวดเร็วก็คือถอดปุ๊บเสียบปลั๊กตัดต่อปลั๊กเอาเวลาใส่ก็ไม่ต้องถอดแผงเสียบปลั๊กได้เลยดีว่ะนี่นะคือเจ้าของรถบอกเองเลยว่าต้องการอย่างนี้น้องชายผมคนทำอ่ะอ๋อคนวางคอนเซ็ปต์เจ้าของรถก็ไม่ว่าอะไรเจ้าของรถเขาบอกแล้วบอกแล้วแต่พี่แล้วแต่พี่เลยผมซื้อมาให้พี่ถลุงเอามาถลุงบอกก่อนนะครับอันนี้รถใช้งานจริงใช่ครับเจ้าของรถใช้คันนี้ทำอะไรนะคันนี้เขาเอาไว้ส่งหมูครับส่งหมูส่งเนื้อวัวใช้รถคันนี้ส่งเนื้อวัวใช่บอกเขาต้องทำเวลาครับติดทางนอนที่มาหัวเนื้อไม่สดฉีดกันหมดไหมเนี่ยนี่ฮะมาดูนี่ลองดูครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าดูหน้าคอนโซลครับคุณผู้ชมใหม่ทั้งหมดแท้ทั้งหมดหล่อทั้งหมดหล่อมากแต่ผมชอบคันนี้นี่คือการคุมโทนของพี่นี่สุดๆจริงขาวแล้วขาวน้ำเงินใช่ไหมขาวน้ำเงินดำสามสีก็อย่างA1 เนี่ยเราก็เลือกใช้ลิฟตี้ A1 เพราะว่ามันเป็นหน้าจอสีขาวอ๋อนี่พี่คุมโทนถึงขนาดพวกเกรดวัดอะไรพวกนี้เลยใช่แล้วก็อย่างไอ้ DSDM เนี่ยครับปีตัวเนี้ยครับตรงไม้คันนี้อ่ะฮะตอนนี้ยังเป็นหน้าจอสีขาวอ่ะฮะถูกไหมครับไฟขอบสีน้ำเงินอ๋อคุมโทนก็เลยคุมโทนใช่ถังไลตัสน้ำเงินถังไลตัสคือเล่นสีเบาะสีดำสามสีครับรถคันนี้มีแค่สามสีเท่านั้นใช่ครับต้องสามมันเลยออกมาแบบลุคดูคลีนๆเอาจริงๆนะมันก็ค่อนข้างจะหลุดลุคของกระบะไปเลยคือเอาจริงเกินคำบรรยายมันเกินเขาเรียกว่าเกินความเข้าใจปิดเลยได้ไม่เป็นไรมันก็เกินความเข้าใจครับกับถังนอน3ถังที่อยู่ข้างหลังเนี่ยแกจะรีบไปไหนของแกเอาจริงๆแล้วไอ้3ถังเนี้ย
มันฉีดโชว์ด้วยถูกไหมถูกต้องครับฉีดโชว์ด้วยแล้วฉีดจริงด้วยฉีดจริงยังไม่ฉีดครับยังไม่ฉีดเพราะว่าเดี๋ยวจะฉีดตอนทำเทอร์โบคู่ตอนนี้ยังไม่ขึ้นคู่มีสเต็ปต่ออีกใช่ครับมีสเต็ปต่ออีกคุณผู้ชมเขาล่ารางวัลในสเต็ปโบเล็กก่อนสเต็ปแรกลองชิมลางก่อนว่าผมอยากรู้เนี่ยเจ้าของรถอยู่ไหมวันนี้อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนวะอยู่ไหนไปเรียกมาคุยดิเออสวัสดีครับจ่ายเงินมันต้อง 2-3 ล้านจะไม่ให้ออกกล้องหน่อยสวัสดีครับแนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยครับมีใบเลนไหมครับฮะลี่เดี๋ยวผมต้องใกล้เข้าใกล้ๆหน่อยคุณลี่คุณลี่อ๋อนี่เป็นเจ้าของคันนี้ใช่ไหมครับถูกใจไหมพี่ก๊อฟจัดให้ถูกใจไหมคันนี้ถูกใจครับถูกใจเลยเข้าอย่างนี้อ๋อติดไมค์ใช่ไหมไมค์อยู่นี่ไมค์ที่เขาไม่มีไมค์คือเงินรางวัลเนี่ยที่ได้มาเนี่ยช่วยอะไรไม่ได้หรอกคือช่วยอะไรไม่ได้หรอกรีบอกว่าผมหมดเยอะกว่านั้นผมหมดเยอะกว่านั้นเยอะเขาเรียกว่าเราได้รางวัลเพื่อความภูมิใจดีกว่าโอเคแล้วเราทำไปน้องก็ชอบครับน้องก็ชอบถามเขายังฮะลืมถามแล้วตอนแรกคือเราก็มาถึงให้พี่ก๊อฟจัดเลยใช่ครับมาเดิมๆหมดเลยรถป้ายแดงออกมาเลยป่ะรถออกมาก็คือรถใช้งานส่งเนื้ออย่างที่พี่ก๊อฟเล่าให้ฟังเลยครับผมเดิมจริงๆเหรอใช่เนื้อส่งเนื้อครับแล้วตอนนี้ยังเอาไปอยู่มั้ยครับเดี๋ยวใช้งานกลับไปก็ใช้งานปกติวิ่งอยู่แถวไหนคันนี้วิ่งอยู่แถวไหนมองกรุงเทพโอ้โหว่าเด็กมองเทพแม่งแฟบมาหมดแล้วมั้งเนี่ยเมียมาปะเนี่ยโอ้บายเอานิสัยคุณมาอีกแล้วเห็นพี่ก๊อฟบอกว่ามีสเต็ปต่อโบคู่ใช่ครับเร็วๆนี้ป่ะหรือว่าเร็วๆนี้ด้วยอันนี้พอดีมันเพิ่งเสร็จด้วยพี่เพิ่งเสร็จจะทำเลยก็ยังไงเสียดายเงินเขาเรียกว่าเอาให้มันให้มันชินตาหน่อยให้มันออกอีกสักสองสามงานก่อนไปล่ารางวัลสักพักนึงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาขยับนี่งานนี่ออกประกวดหมดเลยพี่ก๊อฟครับปทุมธานีสปีดเวย์อะไรที่ของคนปทุมนี่ก็ไปมาใช่มั้ยของพี่เต้าเดฟใช่มั้ยครับใช่ครับก็ไปหมดนะก็คือมีกิจกรรมอ่ะเราร่วมหมดงานเราแบบคือจริงๆเราทํารถมาเนี่ยเราต้องการปล่อยของให้คนอ่ะเขาได้เห็นโชว์ไอเดียเราใช่ครับเกณฑ์งานออกไปให้คนเขาได้แบบเฮ้ยแบบนี้แม่งเท่ว่ะก็ทําตามก็เหมือนแบบเป็นแนวทางให้ลูกค้าให้กับเพื่อนๆใช่เจ้าของรถก็แฮปปี้เราแฮปปี้เจ้าของรถแฮปปี้ทุกอย่างตอบโจทย์ใช่ๆไปงานเจ้าของงานเห็นอย่างนี้มาโอ้โหคุณแม่งเต็มที่แฮปปี้อีกสปอนเซอร์ให้รางวัลเพราะว่าคุณแม่งสวยจริงอ้าวแฮปปี้ทุกฝ่ายอย่างนี้สบายเลยซึ่งคันนี้ก็ค่อนข้างจะฉีกจากกระบะรถไปนะอย่างสติ๊กเกอร์เราก็เน้นคลีนโทนอีกใช่กันนะคลีนคลีนเนี่ยแนวนี้แบบโหหลงรักแล้วจริงๆอันนี้เป็นก็มีตะแกรงบ้านหรือปกติใช่ก็คือจริงจะมีกระจังอย่างเงี้ยเราถอดเลยเพื่อให้คนที่แบบชัดๆได้เห็นเลยชัดเจนไม่ต้องขอเดินเข้ามาดูเลยคือมาเนี่ยไม่ต้องถามแล้วละจับได้จับได้แต่หยิบเอาประจงประแจขันออกอะไรได้หมดจับได้แต่อย่าไปซนเอาออกไม่ได้ไม่ได้นะคือมาถึงเนี่ยรถจอดเฉยกับกล่องรับผลรางวัลพอไม่ต้องถามแล้วละไม่ต้องเราไม่ต้องอธิบายแล้วมันเห็นชัดอยู่แล้วถ้าเกิดแบบว่าเพื่อนๆที่ดูไลฟ์อยู่อยากมีคอนเซ็ปต์ที่จะทำรถออกประกวดบ้างก็มาปรึกษากรอบไปเลยใช่ไหมให้เบอร์ให้ไปแล้วนะให้เบอร์ให้แล้วไปตามอ่านกันเราดูเดี๋ยวเราไม่กวนพี่ลี่แล้วพี่ลี่มาฝากกิจการของที่ร้านหน่อยเร็วมาฝากนะครับมาฝากกิจการร้านของพี่ลี่หน่อยของพี่ลี่เองเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเขาฝากเองอ่ะเขาไม่ต้องฝากแล้วคนเขาตามเขาอยู่แล้วร้านขายเนื้อพี่อ่ะเฮ้ยเหมือนมึงจะได้กันเองไงเปล่าไม่มีให้นี้ไม่ให้ฝากติดตามรถคันนี้ก็ได้หรือว่าฝากอะไรก็ได้พี่คุณไม่เก่งคุณไม่เก่งงั้นให้พี่ก๊อฟพูดแล้วกันเจ้าของดีกว่าพี่เจ้าของบอกพี่อายเจ้าของพี่อายจริงๆครับพี่เอาปะฮะอันนี้ไม่รู้แล้วไม่เอาใจใส่รถไหมก็น้องลี่ครับขายเนื้ออยู่ครับที่ที่ไหนนะเออขวานใช่ครับแผงเนื้อครับใครที่ชอบทานเนื้อก็ไปอุดหนุนเขาได้นะฮะแขกละคันนี้ด้วยหรือว่าอยากได้รูปอยากได้คอนเซ็ปต์ขอ Facebook พี่ลี่หน่อยพี่ลี่ขอ Facebook หน่อยลี่มูฟลี่มูฟเลยเขียนลี่มูฟเลยฮะมูฟก็คือสติกเกอร์มูฟ M O V E เออภาษาไทยเลยครับผมครับ Facebook พี่อ่ะ Facebook ผมหมอ Lucky Shop Rating ครับผมอ๋อส่วนใหญ่เราก็จะเอางานที่เพจโอเคก็จะเป็นโชว์ของงานในเพจถ้าใครอยากมาดูตัวเป็นก็มาหาพี่แล้วมานั่งพี่ก๊อฟใจดีค่ะ
ฟลลี่แล้วจริงผมไม่ค่อยอยู่ที่นี่ผมเบื้องหลังผมจะคอยมีน้องชายใช่ไหมแต่คนทำจริงๆเลยเนี่ยคนลงมือเลยนะจะเป็นน้องผมที่ทำใช่คนไหนตัวเล็กนั่นปะคนไหนเขาวุ่นงานอยู่เอามาโชว์ตัวหน่อยดิแล้วโอ้โหเดินเสียงเช็คเสียงเป็นไงเสียงปกติไหมเสียงมาไหมปกติพี่อาร์ตครับครับขอพี่ก๊อฟพูดหน่อยครับโหลเสียงก๊อฟหายไหมเสียงพี่ก๊อฟหายไหมอยู่ป่ะเสียงพี่ก๊อฟอยู่ไหมพี่ก๊อฟพูดอีกทีได้พี่อยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ครับแล้วอย่างนี้พี่เปิดโชว์อย่างเงี้ยแล้วจะพาผมไปนั่งเล่นเนี่ยไหมเนี่ยโอ้ยไปได้สบายไปได้เอาพี่อาร์ตมาคุยก่อนพี่อาร์ตมาคุยก่อนพี่อาร์ตมาเลยครับนี่คือคนลงมือทำของจริงนะฮะนี่คนทำได้ยินอยู่กับผมนี่อ่ะตากผมอยู่ก่อนพี่ต้าไว้ก่อนไว้อย่างนี้เนี่ยแนะนำตัวเองก่อนแนะนำตัวเองก่อนครับอาร์ลักกี้ครับอาร์ลักกี้ครับทำมากี่ปีแล้วพี่กับรถเนี่ยรถพวกนี้ถ้ารถก็ตั้งถ้านับจักรยานด้วยครับอ้าวจัดเลยผมเล่นมาทั้งชีวิตนะถ้านับรถจักรยานคือมีล้อเล่นหมดล้อเลอร์เบดหรือว่าเป็นทามิย่าอะไรแกจัดทรงหมดนะจะประมาณกี่ปีพี่ประสบการณ์ที่เราอยู่ในวงการพวกนี้มาตั้งแต่รถมอเตอร์ไซค์รถอะไรเนี่ยถ้าตั้งแต่เรียนเลยนะครับก็พี่ก๊อฟเปิดร้านมอเตอร์ไซค์ผมเป็นเด็กอยากขับรถก็ขอครับจนไปคว่ำตีลังกาตัวขี่ ก็เลยด้วยช่วงนั้นพี่ก๊อฟก็ผันมาเล่นรถยนต์ด้วยก็ไปเรียนหนังสือก็กลับมาประจบกันอีกทีก็ช่วงที่เป็นรถยนต์แล้วเลยครับเขาชอบขายของผมชอบตัวเลอะชอบทำนี่ชอบทำก็เลยออกมาเป็นประมาณนี้ซะมากกว่าชอบนิ้วเปื้อนคนนี้มีไอเดียคนนี้มีไอเดียคนนี้มีฝีมือช่วยกันทำคือจริงๆผมคิดว่ามันต้องเป็นทีมเวิร์กผมทำคนเดียวไม่ได้หรอกใช่ไหมครับใช่ทำงานเป็นทีมใช่ทำงานเป็นทีมและสรุปผมยังไม่ได้คำตอบเลยว่ากี่ปีแล้วกี่ปีครับสิบมีสิบปีจับมาถ้ามอไซค์ด้วยผมว่านับสิบนะครับคืออย่างนี้ประสบการณ์เท่าไหร่ไม่รู้อะแต่กวาดแชมป์มาเยอะแล้วอะคันนี้ก็แชมป์พี่เขาก็เป็นเขาเรียกนักขับเองด้วยใช่ไหมตัวขับด้วยขับอะไรมาบ้างเนี่ยพี่ผมเห็นป้ายอยู่เนี่ยก็พวกรถกระบะรถเก๋งอะไรครับก็ขับหมดครับกระบะก็ขับกระบะขับส่วนใหญ่ขับรุ่นอะไรครับก็พวก F5 F5 เลยเหรอ F5 เดิมเขาก็ขับมาตลอดครับก็คือที่ร้านเนี่ยบางทีเราจะเห็นพวกรถแต่งสวยจริงๆมันมีรถแรงก็มีนะผมมีรถแข่งด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ด้วยพื้นที่ของร้านเนี่ยมันไม่พอที่เดียวไม่ได้ครับก็จะต้องมีไปที่อื่นบ้างนะครับนอกจากเป็นช่างแล้วยังเป็นนักขับอีกไม่ธรรมดาทำเองขับเองจูนเองไปเลยจูนเองไม่แบกใครแข่งเองรับรางวัลเองภูมิใจเองคนเดียวจริงเป็นงั้นจริงก็เป็นงั้นจริงเนี่ยจริงทำเองปกติพี่อาใช้รถอะไรอยู่ก็ใช้พวกรถวิโก้อะไรเงี้ยธรรมดาแบบนี้หรือเปล่าไม่ถึงขนาดนั้นไม่เรียกว่าธรรมดาก็นี่รถส่งเนื้อถ้าวีโก้ธรรมดาของพี่นี่ผมต้องส่งบ้องผมเฮ้ยอะไรบ้องมันบ้องอะไรนี่บ้องบ้านอยู่คอยนู่นชนบุรีบ้องอีกบ้านไหลสดนะตัดออกไม่ได้นะฮะนะตัดคัดไม่ได้เลยนะฮะนะหางานแล้วรายการพูลเลตติ้งกำลังดีเลยพี่มึงเป็นรายการไม่รู้มาก็ได้นะพี่ก็เมื่อกี้เห็นบ้องใหญ่ๆนะบ้องให้พี่อาร์ตทำรถต่อดีกว่าครับขอบคุณแม่อาร์ตมากครับครับโอเคไปได้คันเนี้ยไปได้ปะใครเป็นคนพาพี่ต้าไปซิ่งเฮ้ยอาร์ตป่าวะหัวกระบะเป็นตาคุณแล้วไปด้วยกันคุณต้องไปรอฟิวกระบะมันแน่โอ้โหผมติดถังน็อตไปได้เลยนะไม่ต้องติดกันเลยต้องไปไหนอ่ะใครเป็นคนขับพี่ยิงไปเลยมึงอะครับเอ้ยอันนี้คุณต้านั่งเดี๋ยวให้พี่ต้านั่งกระบะหลังนะครับแล้วก็ไปกับตะก้อเดี๋ยวผมนั่งหน้าเองเออโอเคป่ะไม่ไปได้ป่ะดีลดีลโอเคนี่คืออะไรอ้าวมึงไม่นั่งกระบะต่อยมือนี่คืออะไรกูไปด้วยเหรอตกลงไงเดี๋ยวกูนั่งหน้าแล้วกูนั่งหลังเฮ้ยคนดูทางบ้านเขาจะไม่ชินนะเอากูไปนะถ้าเกิดพี่ต้าจะนั่งกระบะท้ายนะขอหัวใจรัวๆด้วยนะครับเดี๋ยวกด5ก็ได้กด5หืองานดีว่ะหัวใจรัวๆไปนะครับกดให้เยอะครับเดี๋ยวพี่ต้าจะนั่งกระบะท้ายไม่ไปไม่มีใครเอากดกันหรอกบ่อบ่อมันแพงคุณตัวใหญ่นั่งไม่ได้ผมต้องนั่งไงข้างหน้าสบายๆเดี๋ยวโอเคนะขู่ไปพี่หัวใจมาบานเลยแก๊งแล้วพี่ไม่ไปเหรอก็ผมนั่งหน้าคุณนั่งหลังไงไปหลังตะกร้อไงจะได้ฟังเสียงท่อไงอ๋อเหรอเออ
อย่าแกล้งนะไม่แกล้งไม่แกล้งแล้วเดี๋ยวผมก็คุยกับพี่เขาไปไอ้ตะก้องกระโดดขึ้นข้างหลังเลยพูดนี่พูดจริงพูดเล่นเนี่ยแล้วเราจะกลับมาที่นี่กันใช่ไหมกลับมาที่นี่กลับมาเออไม่ต้องไปไกลนะไปสะพานตะพูนี่ฮะเดี๋ยวนี่เราไปไหนนะพี่ไปที่ที่บอกที่แบบว่าเราสามารถบนขึ้นได้อ๋อข้างหลังนั่งได้อย่าแกล้งนะนั่งนู่นนั่งข้างหลังนู่นเลยครับไปได้ป่ะพี่จะนั่งเหรอนั่งได้อย่าแกล้งนะตาเราพร้อมยังไอ้บ้าเอ้ยแล้วเลข5มาบานเลยอย่างนี้ผมต้องไปใช่ไหมโปรดิวเซอร์ครับผมแล้วถ้าเครื่องไม่ฮิตไม่น่าฮิตไปเรียกพร้อมกันไปจะโรลลิ่งด้วยโรลลิ่งด้วยเหรอเนี่ยโรลลิ่งด้วยผมไปนั่งนู่นไหมผมนั่งนู่นใช่ไหมครับคุณชมได้ยินเสียงผมไหมตอนนี้ผมอยู่ในรถอันนี้ดีกว่าเนาะได้ไปนี้ไปผมเนี่ยได้ได้นะครับนั้นปอนไปขึ้นกระบะอ้าวไหนอ่ะนั้นไปไหนอ่ะเดี๋ยวเราจะจอดรอครับเดี๋ยวให้ตากล้องกับเน็ตในนี้มันไม่ค่อยดีป่ะครับไม่เขาโหลดลิงก์ด้วยพี่อะไรนะเขาโหลดลิงก์ทีเดียวเอ้ยเดี๋ยวค่อยนี่ก่อนดิไม่มันขึ้นนี้ไม่ได้มันต้องนั่งท้ายให้ต้านั่งท้ายไงต้ามาท่านี่มาเดี๋ยวค่อยกลับไปอีกก็ได้แล้วผมนั่งไหนนี่เลยบ้านั่งได้ขับไม่เร็วบอกพี่เขาอย่าขับเร็วนะคือเราต้องไปที่นู่นเลยหรือว่าต้องกลับมาที่แบงค์พูดแล้วแหละทิ้งเดี๋ยวทั้งด่าเลยเดี๋ยวไปที่แบงค์พูดเลยมันจะฮีทไหมเนี่ยร้อนไหมตัวลงไม่ได้ไม่เครื่องผมเนี่ยเออเว้ยวันนี้มิติใหม่นะฮะมาแล้วครับมาแล้วครับคือพี่แบงค์เนี่ยอยู่ในรถแล้วตรงข้างหลังนี่มันนั่งไม่ได้เพราะว่ามันติดถังน็อตนี่เดี๋ยวมาเบาได้ยินเบามากกูนั่งกระบะเลยอ่ะได้ยินเบาเหรอมันอยู่ข้างในไงร้อนมั้ยเนี่ยแล้วตรงข้างหลังนี่มันนั่งไม่ได้เพราะว่ามันติดถังน็อตหมวกบินแน่ไปแล้วอะแล้วรถโรลลิ่งมายังไม่น่าจะรอบนะครับโอ้คุณผู้ชมครับนี่มันมีรถเซอร์วิสรถทีมเซอร์วิสมีรถใช้งานนะคุณผู้ชมรถส่งเนื้อโอ้บ้าบอได้ยินพี่แบงค์ป่ะใช่ครับนี่เอาหมวกบังไว้ไหมฮะนี่จะร้อนต่อนี่ต้องใช้งานนะคุณผู้ชมจับดีๆนะครับขอบคุณมากครับที่เป็นห่วงเออเอากูมานั่งตากแดดบ่ายสองมันไม่เบาหรอกมันต้องลองอยู่แล้วอีแบงค์อ่ะจับที่นี่นะครับขอบคุณมากครับที่เป็นห่วงประกันชีวิตก็ไม่มีเอาผมมานั่งตากแดดไปต่อโอ้แล้วรถยังติดยังเหี้ยข้างนอกตาย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 มันไม่เบาหรอกมันต้องลองอยู่แล้วอีแบงค์อ่ะนี่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 ขึ้นทางด่วนแล้วนะครับอันนี้จ่ายเงินขึ้นทางด่วนแล้วบ๊ายบายเด็กเด็กเด็กผมเด็กผมแล้วก็บาดได้เลือดโอ้โหและรถแล้วก็บาดครับคุณผู้ชมครับเหมือนเขาเหมือนสีเขายังดีอยู่มากอ่ะลื่นปึ๊ดเลยโอ้โหพิท่าตากแดดแป๊บเดียวทำไมดำเลยเออผิวผมแพ้ง่ายครับเดี๋ยวโตกูตายตายตายแล้วร้อนยังอะไรโอ้โหเครื่องไหวไหมเครื่องอ่ะฮะยืนเต้นด้วยครับเดี๋ยวไม่ใช่งานสงกรานต์
ร้อนมากขอไปหน่อยครับพี่ถึงว่ามันเอาแล้วเอาแล้วไอพี่อาร์ตไอบ้าว่าโดนตำรวจจับแน่มาเป็นคนอย่างนี้อ่ะโอ้โหไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมนี่ครับเราจะได้ดูความแรงของเขาเสียงกระบะนั่งอยู่ที่ไหนมันเอาว่ะโอ้พี่อาร์ตไม่ได้ฟังผมเลยใช่ไหมเนี่ยแต่ไม่ต้องห่วงนะเบรกเขา 600,000 เบรกหน้าเบรกหลัง 600,000 ขำกันนะพวกเธอไม่มานั่งพวกเธอขำกันนะเสียงลมมันเข้าอันนี้บังแล้วคันแดงมีคู่หน่อยมาแล้วคันแดงมาแล้วจะสีหน้าเอาตามคือพี่ตีนั่งหันหลังเหรอเขาให้นั่งหันหลังเราก็นั่งหันหลังนั่งหันหลังอ้วนเลยเอารถเหนียวโอ้ยตายว่ากูไปทำอะไรวะเนี่ยตีคู่หน่อยกูผ่านโรงพักปะวะหัวเหอะฟูหมดแล้วกูตายไม่จอดในร่มอ่ะดูจอดนู้นเลยโชว์น้องสาวๆหน่อยทำไรอ่ะไม่เหี้ยกูว่าแล้วจอดทำไมว่าแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วตายคุณพระดูมันทำกับผมสิจบที่นี่เลยเอาอีกเหรอเอาพอแล้วเอาอีกเหรอพอแล้วทำไมมีคนอย่างนี้วะต้องสั่งผมเดี๋ยวบอกเอาเลยที่ท่าชอบเรานี่ครับเป็นหน้าที่เขาเรียกปื้มปิติดีหมอคุณฟูเขาเห็นไหมเนี่ยไปหน้าที่ปื้มปิติดีของพี่ต้านะครับเดี๋ยวช่วยตากล้องหน่อยช่วยตากล้องหน่อยเดี๋ยวฮีดอีกดีตู้อีเชี่ยลงตายหน้าบ้านผมเลยพี่เอาออกมาหาสิอยู่หน้าบ้านใครก็ออกมาหาสิใสพี่ต้าเราคงหลงรักกระบะมากขึ้นแล้วนะ
ฉันเกลียดตาอาร์ตว่ะอ่ะตากล้องพาดูแบบพี่ยังไงพี่รอบอีกทีนึงเอาหมวกคุมเดี๋ยวร้อนโอ้โหตรงนี้ร้อนจัดเลยครับผมไม่ได้แกล้งพี่ต้าครับพี่ต้าหน้าแบบมีความสุขไงแหมอีพับนะแหมมาบอกว่าหน้าตาผมมีความสุขนะมึงมานั่งเองมาล่ะนี่เมื่อกี้เขาโทรบอกว่าเอาฟอร์จูเนอร์มาทีให้พี่ต้านั่งหน่อยเดี๋ยวจริงได้จะชอบเขาบอกว่าเอาฟอร์จูเนอร์มาทีให้พี่ต้าลองนิดนึงเอาอย่าลมมาสิผมไม่ได้แกล้งพี่ต้าครับพี่ต้าหน้าแถวปทุมใช่ครับใช่ครับเร็วไหมอ๋อนี่เป็นลานที่ว่าเดี๋ยวลานนี้พอเราจบจากตรงเนี้ยเขาก็จะมีการเอาคันแดงมาจอดคู่กันไหมเอาคันแดงมาจอดหน้าสวนกันเลยมาจอดตรงนี้ให้หน่อยได้ไหมครับเอาให้เพื่อนๆทางบ้านดูเลยแล้วกันเอามาแล้วเอาให้จุใจว่ารถที่นี่เขาทำกันยังไงเนี่ยแล้วออกมาสภาพนี้คุณผู้ชมคิดดูดิกระจังก็ไม่มีเออกระจังหน้าก็ไม่มีฝาก็ไม่มีอะไรกระเด็นเข้าน้ำดีสนุกเลยนะกระเด็นเข้าทีสนุกเลยนะพี่กอล์ฟเดี๋ยวคันนี้นะครับก็ติดตามรายละเอียดได้ในบ็อกซ่าเรซซิ่งเดี๋ยวมีถ่ายอะไรแมกกาซีนเหรอใช่ครับเดี๋ยวเราจะถ่ายแมกกาซีนคันนี้ต่อก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะรู้รายละเอียดว่าคันนี้ทำอะไรไปบ้างอย่างละเอียดอีกทีนึงก็ติดตามชมกันได้นอกจากรายการนี่เดี๋ยวเอาคันแดงมาจอดคู่กันเอาคันแดงมาจอดแล้วรถทีมงานไหนเนี่ยทีมงานจะไปตามทันยังไงล่ะเขากดอย่างนั้นแหละฮึดแป๊บเดียวเองโหไม่เห็นแรงเลยโอ้โหขออีกเดี๋ยวไม่อันนี้ฟอร์จูเนอร์ไงนะเดี๋ยวพี่ต้าขึ้นอีกรอบไม่มีปัญหาเออเย็นลูกนะครับเดี๋ยวพี่ต้าจะขึ้นฟอร์จูเนอร์นะครับถ้าเกิดขอเลข5หน่อยหัวใจรัวๆสำหรับพี่ต้าเราจะไปลองนั่งดูใครเลข5รัวๆเลยนะครับใครอยากให้พี่ต้าขึ้น มีคุณผู้ชมบอกว่าใส่ยางกลับด้านครับข้างหน้านั่นแหละตาดีจังอะไรนะมันเป็นเทรนใหม่อ๋อมันเป็นเทรนใหม่เป็นเทรนใหม่การยึดสอยมากขึ้นอ๋อจากที่เคยรีดน้ำดีๆแล้วน้ำก็มารวมเป็นล้อหมดเวลาไปไหนครับเมียเจ้าของรถจะได้ตามไม่ถูกว่าอันไหนหน้าไหนหลังไงไม่รู้ว่าถอยหลังเข้าหรือเดินหน้าออกไงมันเป็นสูตรของทางร้านเลข5มารัวๆแล้วครับฟอร์จูเนอร์มาได้นั่งแน่นอนแล้วผมได้พี่ต้าไม่ต้องนั่งเบาะนะเออว่าแต่กลับด้านจริงว่ะนั่งพื้นหลังนั่งพื้นหลังเหรอโอเคดีลใครมึงใครเนี่ยผมตัวเล็กไงผมนั่งไม่ถนัดแล้วฟอร์จูเนอร์มาจริงเหรอมาก็โทรแล้วอะไรเอาคันแดงเข้ามาก่อนครับเอามาตรงไหนดีเอาคันแดงมาจอดเลยไปดูล้มๆก็ได้อ่ะนี่มาแล้วเดี๋ยวกล้องเอาฮิตนี่ครับคันแดงมาแล้วไอ้กดเลข5มันนี่คืออะไรเอาผมขึ้นฟอร์จูเนอร์เหรอไม่เขาจะให้พี่ป่าดูลมเอาครับผมกลัวมือถือฮิตอีกดูหนังกันเยอะไปวะเนี่ยเลข5มาแล้วครับเดี๋ยวรอฟอร์จูเนอร์แป๊บนึงกำลังขี่ออกมาจากที่ตลาดนะครับแล้วนี่เลี้ยงป่ะล่ะรถพี่เขาเอาอีกคันนึงเนี่ยรถน้องเนี่ยรถพี่อ้าวอ๋อเป็นพี่น้องอยู่แล้วด้วยนะคันนั้นเข้ามาทำก่อนอ๋อชอบเขาก็เลยบอกด้วยขับคันนี้แน่นอนอ๋อเหรอไหนเปิดห้องเครื่องให้ดูได้ไหมพี่ไอ้ที่เขากด5มันนี่เขาทำอะไรก็ให้คุณนั่งฟอร์จูเนอร์ไงเดี๋ยวใช่เหรอเออกด5นี่คือนั่งฟอร์จูเนอร์ฮัลโหลนี่ครับก็คันนี้เป็นรถพี่ของคุณลี่ซึ่งมาทำก่อนใช่ไหมอ๋อนี่นะครับก็คือเป็นคันที่เขาเรียกว่าเป็นสเต็ปแรกๆก่อนแล้วอย่างคันนี้เราไปออกงานโชว์ได้ไหมอ๋อคู่กันเป็นรถพี่น้องแต่นี้เหมือนโทโบจะใหญ่กว่าปะหรือเท่ากันคันนี้เท่ากันไอ้นี่โทโบ 3,000 ไอ้โทโบ 3,000 ใช่แล้วอย่างที่ทำไปเนี่ยมีลูกค้าเอาไปแข่งไหมหรือว่าแค่ไปโชว์ซะส่วนใหญ่คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราก็จะสนับสนุนในถนนในสนามมากกว่าคือเราก็จะแบบไปยื่นค้างเหรอเขาไม่ได้ก็คือเอาไปลงสนามมากกว่าแล้วก็ไปออกโชว์นะครับรถเน้นโชว์มากกว่าในงานในชีวิตประจำวันอ่า
ำตามงบประมาณลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกอย่างนะครับก็อยู่ที่งบประมาณนะครับถ้าเกิดใครอยากจะทำก็น่ะจะเข้ามาหาผมคุยหมดเลยนะทุกคนจะทำไม่ทำปรึกษาได้ปรึกษากันได้แล้วค่อยต้องหาข้อมูลก่อนถึงจะทำเราก็ต้องมาว่ากันหลักๆก็คือเรื่องงบนี่แหละเนาะทุกคันก็คือผ่านมือพี่อาร์ตหมดแล้วคันนี้ก็ผ่านมือลุยมาเองเลยตอนนี้ก็เรารอ Fortuner ครับซึ่งพี่อาร์ต recommend ว่าเหมือนจรวดอยากให้พี่ต้านั่งคือผมไม่ได้เป็นคนบอกให้พี่ต้านั่งนะเอาจริงแล้วคือพี่อาร์ตของเราเนี่ยบอกให้พี่ต้านั่งใครนะเดี๋ยวรถพี่ต้านั่งมาแล้วนี่แหละครับรถที่พี่ใต้นั่งวันนี้ไหนอ่ะมายังอ่ะยังนั่งไปไหนนั่งกลับใช่ไหมวนมันวนได้นี่ใช่ไหมแล้วผมอยู่นู่นอ่ะเรื่องของคุณดิเรื่องของคุณดิก็จบรายการก็จบเลยเอาเดี๋ยวฟอร์จูเนอร์ใช่ไหมเดี๋ยวฟอร์จูเนอร์มาครับให้พี่ใต้นั่งหนึ่งรอบเดี๋ยวตอนนี้เราพาไปดูคันมูฟสีแดงนี่ก่อนก็เป็นพี่น้องกันทำไมอ่ะ Fortuner มีอะไรเหรอ Fortuner แรงเหรอเกียร์โต้เหมือนกันด้วยฮะ Fortuner แรงเหรออ๋ออ่ะ Fortuner แรงเหรอพี่ Fortuner แรงดิจะแรงสักแค่ไหนวะพี่พี่อาร์ตเขาบอกว่าต้องจัดต้องลองดูสักดอกเนี่ยพอกูเริ่มขึ้นเทปแรกปุ๊บเดี๋ยวแม่งมีเทปต่อไปแน่นอนเลยมันเหมาะไงหน้าตาเพราะปกติเนี่ยพี่แบงค์ก็จะขึ้นรถตลอดขึ้นรถเทปตลอดไม่ได้เอาผมขึ้นด้วยครั้งแรกเลยผมมันต้องเป็นลองด้วยแบบลองฟิลไงแต่คุณมันต้องแบบตื่นเต้นไงหน้าคุณดูแบบก็เรียกปลื้มปิติปิหน้ามึงเนี่ยแบบมีความสุขไงผมจะหยายสวยหยายนะแต่คันนี้ถ้าเทียบจริงเราก็สเต็ปก็ยังไม่ถึงกับคันนู้นไม่ถึงครับแต่จริงๆมันเป็นเรื่องของรายละเอียดมากกว่าครับทุกจุดมันมีเหมือนกันแหละแต่ลงลึกไปในรายละเอียดเนี่ยคันนี้มันยังไม่เท่าคันนู้นใช่ยังไม่เท่าคันนู้นใช่ใช่ครับพวกเบรกด้วยอะไรด้วยด้วยครับแต่อันอย่างที่บอกครับคือทุกอย่างมันมีเหมือนกันหมดแหละแต่อาจจะมีน้อยกว่าแต่มีมากกว่าก็ไม่ใช่ว่าจะสวยต้องบอกก็อยู่ที่เรื่องไงการคุมโทนหลายอย่างคอนเซปต์ของตัวรถเองนั่นคือผมว่าเรื่องสำคัญนะนะก็จริงๆก็เรื่องคุมโทนก็ค่อนข้างจะสำคัญพอสมควรใช่ครับแต่ที่สำคัญคือเกียร์โต้ทั้งคู่อ่ะไอ้คู่นี้เกียร์โต้ทั้งคู่เดี๋ยวอีกคันนึงก็เกียร์โต้นะอ้าวเหรอ Fortuner เกียร์โต้ Fortuner เกียร์โต้เหรอเกียร์โต้มาแล้วมายังไปมาแล้วเฮ้ยใช่เหรอคันนั้นเหรอใช่เหรอผมเห็นแค่หลังคาเนี่ยมาแล้วแต่ดูโล่งๆอ่ะใช่แหละก่อนที่จะปิดรายการนะครับเดี๋ยวพี่ต้าจะพาไปลองว่า Fortuner เนี่ยก็แรงใครเป็นคนขับผมมั้งก็เขาสิไม่แรงขับไปไหนพาไปเที่ยวเลยเที่ยวเนี่ยพาผมกลับไปเอารถหน่อยไปชมแบบตลาดน้ำตรงเนี้ยไปแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมานี่กันสเต็ปมันเหมือนกันหรือเปล่าพูดไปแล้วบอกไปแล้วครับเหมือนกันบอกไปแล้วครับมาแล้วไม่ฟังเลยโปรดิวเซอร์มาแล้วตอนรับหน่อยครับกดท่ารัวๆหัวใจรัวๆครับพี่ต้าจะขึ้นไปหน้าแล้วนะครับรัวครับผมโอเคกูไม่อยากมีแต่พวกมึงอะอยากให้กูนั่งกันอะเกียร์โอโต้คุณจะไปกลัวอะไรดูที่น่ะดูที่น่ะปากกระโปรงฟิวหายไปแล้วเดี๋ยวเราต้องนี่แหละครับจบรายการเลยไหมหรือว่าดูที่น่ะดูที่น่ะธรรมดาดูกระจกยังไม่มีเลยไม่หมายถึงว่าไลฟ์สดอะไรแรงไม่แรงปากกระโปรงฟิวแล้วอ่ะผมต้องขับไปไหนเดี๋ยวของพี่ไลฟ์ของพี่ต้องนะครับไปตะก้อคือเดี๋ยวค่อยกลับมาถ่ายที่นี่เหรอที่พี่ต้าจะขึ้นเดี๋ยวค่อยมากลับมาถ่ายแมกกาซีนที่นี่ใช่ไหมโหดร้ายของไอ้ Fortuner กันเออภาพนิ่งเอาแมกกาซีนกี่บาทก็ถ่ายรวมไปเลยได้รวมอู่ไปดิไปไปไหนรอลุยกันก่อนพี่ไปด้วยป่ะไม่ไปไปทำไมอ่ะแล้วนี่ให้ผมไปไหนอ่ะนั่งไปไหนอ่ะเออคุณนั่งไปเถอะขับเองได้ป่ะผมขับเองได้ป่ะตากล้องนั่งหน้าครับเดี๋ยวให้พี่ต้านั่งหลังเฮ้ยตากล้องต้องอยู่ข้างหลังตากล้องนั่งหน้าตากล้องอยู่ข้างหลังเฮ้ยตอนนี้พี่หลอกเอางั้นเฮ้ยพี่เฮ้ยคุยอะไรไปแล้วเดี๋ยวกูต้องนั่งหน้าดิไม่ได้นั่งหน้านั่งหลังเออเข้าไปก็ใหม่วะน่ะหัวฟาดพี่แบงค์เออไม่ตายหรอกเดี๋ยวผมไหว้หลวงพ่อผมก่อนเอาธรรมดาพอแล้วพี่ดูคุณผู้ชมดูมันทำกับกูพิธีกรผมไหว้หลวงพ่อในแป๊บนึงก่อน
ลุงพ่อเหรอเนี่ยนมัสการนี่คือแล้วให้เดี๋ยวผมคุยกับเขาก่อนไม่จองไม่ดีเนี่ยมายังเดี๋ยวหมุนอะไรอ่ะหมุนไรหมุนไรอ่ะวาวเลยนะชิบหายแล้วผมไม่ชอบเที่ยวจริงๆอ่ะวันธรรมดาผมชอบพักผ่อนมาปทุมขนาดนี้ผู้เขียนมันมาปทุมทุมมันถึงแอร์ก็ไม่มีมีแต่มันไม่เย็นเฮ้ยอีอาร์ตอีบ้าทำไมอาร์ตคนเนี้ยเปล่าพี่ต้องเร่งแซงไงเดี๋ยวไม่ทันแซงใครมึงขับคันเดียวเอาล่ะเร่งแซงไงอาร์ตพี่ขอร้องเบาๆขับเช็คฟิวก่อนเช็คฟิวก่อนผมจะเนมก็จะประมาณนี้ครับสบายเกี่ยวตัวดวงหนาดไหมเสียงหายเหรอเสียงไม่หายเด้หายปะเทสได้ยินไหมครับเสียงอยู่อยู่นะหาจัดหนักเขาว่างี้นะจัดไม่ได้แม่รถติดเฮ้ยพี่ที่นี่มันทีมผมฮะที่นี่มันทีมผมมีทีมผมด้วยเหรอนี่เดี๋ยวพาไปทางนั้นหายแล้วนี่เขาเชียร์ฉีดกันใหญ่แล้วฉีดคืออะไรอะไรคือฉีดอะไรคือฉีดแล้วเขาหมุนนั่นนี่หลวงพ่อเปิดทำไมเนี่ยลงวาวเลยนะวาวสนุกวาวสนุกเหรอคำศัพท์แกเนาะตาเนาะโอ้คุณผู้ชมเอาผมมาอยู่ในรถที่ว่ารถนั่งสบายอะ Fortuner แอร์ก็ไม่เย็นเย็นอยู่ไม่ได้เปิดเออเย็นละเย็นละโอ้โหมาละเออเว้ยฝากไปด้วยนะครับกับ Lucky Shop Racingอยู่ในตลาดภูนทรัพย์ใช่ไหมพี่อาร์ตใช่ครับตลาดภูนทรัพย์นะฮะแล้วก็มีอีกที่หนึ่งก็เป็นเหมือนอู่ใช่ครับจัดความแรงหน่อยอยู่คลอง11ใช่ครับแต่กล้องเดี๋ยวขอแบบนี้นะขอตัวถ่ายพิต้าขอรถลอยลำถ่ายข้างหน้าโอเคพิต้าพร้อมยังพร้อมอะไรอะไรคือพร้อมพร้อมไปเที่ยวยังพร้อมเที่ยวไหนไปหวันไม่เทคออฟแป๊บอะไรคือเทคออฟเฮ้ยอะไรคือเทคออฟอีอาร์ควันอะไรลอยรอเอ้าเอ้าพอแล้วพอเด้อพอเดี๋ยวไปถ่ายตรงนั้นเดี๋ยวไปถ่ายตรงนั้นเดี๋ยวดราม่ากันโอ้ไอ้บ้าไอ้อาร์ตกลับรถว่าเกียวโต้มีเสน่ห์นะดึงไม่หยุดด้วยดึงไม่หยุดอาร์ตเอ้ยกลับเธอกลับอยู่แล้วเว้ยกลับบ้านกันเถอะอาร์ตโอ้อะไรพี่เอาอีกอ่ะโอ้พอแล้วฮะอ๋อพี่ขอโทรมาบอกให้เอาอีกพี่บอกยอดกำลังขึ้นเลยมึงมานั่งกันเองมาไอคนที่เชียร์กันเนี่ยพี่ผายโอ้จังหวะเมื่อกี้แม่งเหมือนรถไฟเหาะเลยอะดึงปื้นเลยอะนี่เหรอวาวหมาสนุกเหรอวาวหมาสนุกเลยโอ้รออยู่รอรอบมันติดอยู่
บนหน้าปัดดิฟฟี่บนหน้าเซตดีพีคทุกอย่างครับคุณผู้ชมขึ้นพีคหมดเอาอีกแหมเชียร์กันใหญ่เลยพอแล้วพอแล้วอ่ะเรากลับตลาดกันเถอะทราบไหมไอ้ตรงสะพานยูเทิร์นไม่ต้องแรงนะไม่ต้องเร็วเบรกได้ก็เบรกผ่อนหน่อยนี่ผมมาคนเดียวผมดึงเบรกมือเข้าเลยนะอาร์ตเอ้ยไอ้แบงค์นะไอ้แบงค์แม่งแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเพื่อนๆไม่ควรทำตามนะครับเอออันนี้ไม่ควรทำตามนะครับไม่ดีนะครับไม่ดีแล้วทำกันทำไมเนี่ยนั่นแหละดีชั่วรู้หมดไงพี่มันอดไม่ได้ดีชั่วรู้หมดแต่มันอดไม่ได้นะต้องกำลังไปของเพื่อนร่วมทางด้วยนะครับโอ้กูไม่ไหวแล้วพี่จะปิดรายการยังฮะพี่ใกล้ปิดรายการยังเดี๋ยวปิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอนั่งทำใจก่อนขอบคุณคุณอาร์ตมากนะครับขอบคุณคุณอาตัวขับของทีมมีชื่อทีมไหมพี่ก็ทีมลักกี้แหละครับทีมลักกี้เลยใช่ลักกี้ช็อปเรซซิ่งทีมก็ทีมก็ทีมลักกี้เนี่ยแหละนะก็ฝากไว้ด้วยมีช่องทางการติดต่อ Facebook มั้ยพี่อาร์ต Facebook ครับเป็นแฟนเพจครับของลักกี้ช็อปเรซซิ่งเลยครับทีมค้นหายังไงก็ต้องน่าจะเจอครับก็ติดตามไว้ด้วยนะใน Facebook ก็สอบถามเข้ามาได้ก็ทางหน้าเพจเนี่ยก็จะอัปเดตเรื่องของรถที่เข้ามาทำแล้วก็กิจกรรมตลอดอยู่แล้วนะผมเข้าไปดูมานะครับ Lucky Shop Racing นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้รายการ Street Ride ครับก็ขอฝากคุณผู้ชมนะฮะที่ดูอยู่ฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วก็ในครั้งหน้านี้เราจะไปหาใครไปดูรถเจ๋งๆรถไลฟ์สไตล์ดีๆยังไงที่ไหนต้องคอยติดตามชมกันครับตอนนี้เหมือนว่าไอ้พี่อาร์จะฉีดอีกรอบแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวผมน้องต้านะครับแล้วก็ทีมงานนะขอฝากไว้เท่านี้ฮะเดี๋ยวทิ้งท้ายกับการฉีดไว้เท่านี้ฉีดไปอีกรอบนึงรอรอบแล้วก็ไปเลยครับแค่นี้ฮะสตรีทไลท์ฝากด้วยครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับอื้อส่งที่ต้าก่อนเดี๋ยวเสร็จไปจอดส่งที่ต้าครับโอ้ตายเดี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวเขาจะตกตื่นกันนะแตกตื่นกันนะมาอีกแล้วโอ้พอแล้วครับแค่นี้ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายแค่แม่งดึงที่ผ่านเลยว่ะพอได้เลยนี่เดี๋ยวไปเอารถพี่ก่อนใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาที่ร้านนี่แหละ